ยส่วนตัวผมนะครับสำหรับบ้านเนี่ยตั้งแต่รับมอบมาสภาพที่เห็นเนี่ยคือดีกว่าเราตอนรับมอบนิดนึงแต่ตัวผมเนี่ยผมแฮปปี้กับบ้านหลังนี้ผมมีความสุขดีกับบ้านหลังนี้ผมอยู่ได้นะครับผมค่อนข้างจะขอบคุณคณะกับมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำที่ให้บ้านผมมาแต่ว่าข้อมูลที่ได้มาคือบางอย่างมันไม่ถูกต้องครับก็คืออันแรกคือผมเป็นคนจ่ายค่ารีโนเวทเองทั้งหมดไอ้ทางเจ้าหน้าที่ของคณะแจ้งว่าไม่มีงบมาให้ตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ให้อาจารย์รีโนเวทเองครับผมไม่มีปัญหาผมก็รีโนเวทเองผมตั้งใจที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วครับก็เลยได้รีโนเวทโดยจริงๆอ่ะส่วนตัวผมสำหรับสภาพบ้านเนี่ยผมอยู่ได้ครับแต่ว่าผมอยากให้สร้างก็คือเป็นบ้านของคนอื่นมากกว่าโดยที่ท่านอื่นอย่างเช่นพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลเท่าที่เห็นในบ้านผมเนี่ยสภาพดีสุดละดีกว่าของคุณพยาบาลกับผู้ช่วยพยาบาลเยอะมากเลยครับได้ไปเห็นของจริงแล้วจะตกใจยิ่งกว่านี้อีกว่าเขาอยู่กันได้ยังไงนะครับว่าเขาทำงานที่โรงพยาบาลทั้งวันทั้งคืนเนี่ยครับไม่ตรงก็คือว่าทางคณะเนี่ยได้กล่าวว่าทางคณะบอกว่าได้ส่งมอบบ้านที่สภาพพร้อมอยู่จริงๆไม่ได้พร้อมสภาพไม่ได้พร้อมอยู่ครับบ้านสกปรกมากมันโสมมากมันมีทั้งฝุ่นทั้งรังหนูรังแมงสาบแล้วก็รังนกพิราบครับยังมีนกพิราบอีกนะผมงั้นตอนที่ผมทำบ้านคือรื้อฝ้าหมดเลยปูกระเบื้องชั้น2ใหม่ทาสีใหม่ครับทำระบบไฟใหม่ทำความสะอาดบ้านแล้วก็ปูใหม่ระบบน้ำใหม่หมดเลยห้องน้ำทำไปบางส่วนทำก็เลยหมดออกมาประมาณหลายแสนอยู่ครับ200,000-300,000นะครับถ้าผมจำไม่ผิดผมอยากฝากผู้บริหารนะครับทุกท่านเลยก็จริงๆสำหรับผมแฮปปี้กับบ้านนะครับแต่ว่าอยากให้ไปดูบ้านของคนอื่นด้วยครับแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นทำให้ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ผมอยากให้ไปดูเจ้าหน้าที่ของคุณพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าที่เภสัชอะไรที่เขามีบ้านอยู่เนี่ยครับลองไปดูไปช่วยโอกาสเขาจะน้อยกว่าผมเขาจะมีตัวเลือกน้อยกว่าผมครับถึงว่าผมเป็นระดับอาจารย์มันก็สูงขึ้นมาหน่อยผมมีโอกาสที่จะเลือกบ้านเดี่ยวแต่เขาจะอยู่เป็นห้องเล็กๆสาธารณูปโภคก็ไม่ดีความปลอดภัยยิ่งกว่าบ้านผมอีกผมบอกได้เลยว่าถ้าเห็นบ้านผมเนี่ยคือจะดีมากแล้วในความเห็นส่วนตัวผมถือว่าดีมากแล้วไปดูบ้านของเขาเนี่ยจะยิ่งกว่าผมอีกครับ